ขอบคุณ MC ครับเรียนประธานในที่ประชุมนะครับคณะกรรมการบริหารไต้หวันสากลภาค 310D นะครับมวลสมาชิกแล้วทุกคนนะครับสำหรับผลงานในปีที่แล้วนะครับเราก็ได้สัมผัสกันมานะครับท่านได้ลงเกือบทุกสโมสรจริงๆนะครับเราเองก็ทำกิจกรรมร่วมกันมาตลอดต่อเนื่องและในปีบริหารนี้นะฮะเราเองได้สมาชิกที่คุ้นเคยดีกว่าครับสร้างเปี่ยมด้วยน้ำใจไมตรีและก็คือคำพูดที่ถนอมน้ำใจและรักษาน้ำใจกันซึ่งเป็นคำพูดที่สร้างมิตรภาพที่ดีสำหรับท่านไลออนวิษณุนะฮะเราเองก็ทำงานกันง่ายมากยิ่งขึ้นโดยปีนี้ครับผมทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดเรายินดีนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือเติมเต็มในวันนี้ครับตามนโยบายของท่านอดีตประธานสภาครับอยากให้เด็กมีงานทำอยากให้เด็กมีอาชีพรู้ว่าปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปบางทีพวกเรานะครับสูงวัยแล้วอาจจะตามไม่ทันก็เลยให้เด็กนะครับเข้ามาเก็บบรรยากาศเพื่อที่จะไปรวบรวมทำเป็นคอนเทนต์ทำเป็นคลิปเพื่อที่จะเอามาสื่อสารต่อในแนวทางที่เป็นต้นแบบและสามารถที่จะเก็บไว้เป็นทรัพย์สินของสโมสรและสามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อได้แล้วก็อีกแนวคิดหนึ่งที่ยอดเยี่ยมเลยที่ให้อุปนายกคนที่สองนะครับคนที่หนึ่งอ่ะรู้เลยนะครับว่าปีต่อไปเนี่ยเราจะขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของสโมสรเพราะฉะนั้นท่านเองนะครับจะต้องเรียนรู้ติดตามและพัฒนาตัวเองเพื่อจะเป็นผู้นำที่ดีในองค์กรของในระดับสโมสรที่ดีต่อไปเนี่ยครับเป็นการวางแผนที่ยอดเยี่ยมและผมเชื่อนะครับว่าการที่จะเพิ่มสมาชิกอย่างมีคุณภาพของสโมสรไลออนพระนครกรุงเทพไม่ใช่เรื่องยากและเราเองนะครับจะทำงานร่วมกันตลอดปีบริหารนี้และปีบริหารต่อไปขอขอบคุณสมาชิกทุกคนครับสวัสดีครับ